วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Runner's Journey Podcast นะครับตอนที่99นะครับวันนี้มาเจอกันกับผมหนุ่มนะครับ Runner's Journey ในรูปแบบของ Podcast และYouTube นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่นะหนังสือเล่มใหม่เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนขึ้นใช้เวลาประมาณ2ปีนะฮะตั้งแต่เขาเรียกอะไรอ่ะตั้งแต่ทำเพจขึ้นมาหนังสือเล่มนี้ชื่อว่านะฮะ Journey of Runner's Journey นะครับวันนี้จะมารีวิวให้เห็นภาพกันว่าถ้าหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือจะเจออะไรจะเจอเนื้อหาอะไรแล้วก็ภาพรวมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คืออะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกนะความทรงจำที่มันรูปคำได้ความหมายของรูปคำก็คือจับต้องได้สัมผัสได้ผมยังชอบหนังสืออยู่ในแง่ของการสัมผัสรสสัมผัสของการจับเปิดอ่านนะฮะก็มากกว่าการอ่านจากหน้าจอนะแต่ทุกวันนี้ก็เราก็อ่านจากหน้าจอเป็นหลักนั่นแหละเพราะว่ามันสะดวกนะฮะแต่ว่าช่วงโมเมนต์ของวันที่จะต้องกลับไปนั่งอ่านกลับไปนอนสัมผัสแล้วก็จับอ่านก่อนนอนหรือว่าช่วงระหว่างวันที่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเนี่ยมันให้อารมณ์ความรู้สึกอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าเอ้ย Runner's Journey น่าจะมีหนังสือเป็นของตัวเองนะแล้วก็เราก็เขียนอะไรไว้เยอะพอสมควรตลอดช่วงเวลา2ปีที่ทำ Runner's Journey มาไม่ว่าจะเป็นบทความหรือว่าการสัมภาษณ์ของนักวิ่งต่างๆที่ไปเจอมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่านักวิ่งเป็นร้อยนะทั้งหมดตลอด2ปีเป็นร้อยคนที่เราไปเจอมาไม่ถึงก็เกือบถึงอะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องที่ไปเจอจากการไปแข่งด้วยนะเรื่องที่ไปเจอจากการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ด้วยก็ช่วง2ปีมาก็ไปมาเยอะพอสมควรนะก็เลยคิดว่าน่าจะนำมารวบรวมให้อ่านกันในรูปแบบของหนังสือนะครับทีนี้มาถึงภาพรวมของหนังสือว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างแรกๆเลยก็คือแบ่งเนื้อหาเป็นอย่างนี้ครับแบ่งเนื้อหาเป็นเรื่องสั้นบทความคำคมแล้วก็ภาพประกอบนะฮะมาที่เรื่องสั้นก่อนไม่ใช่ดิมาที่คำคมก่อนคำคมก็จะเป็นคัดลอกคัดไม่ใช่คัดลอกรวบรวมจากที่ผมนำมาไปเขียนไว้ใน Runner's Journey ตลอด2ปีที่ผ่านมาก็จะคัดมาประมาณหนึ่งเอามาเป็นคำคมที่โปรยอยู่ในหนังสือจริงๆผมว่าคำคมบางทีบางประโยคสั้นๆเนี่ยมันให้พลังมากกว่าบทความทั้งบทความที่เป็นหน้าจริงๆเพราะบางทีเราก็ไปเจอคำคมมาแต่ส่วนใหญ่คำคมที่อยู่ในหนังสือก็จะเป็นคำคมที่แบบเราไปเจอคนนั้นคนนี้เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ได้ไอเดียแล้วก็มาเขียนคำคมหรือว่ามันเป็นคำคมที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของเราเองแล้วเรารู้สึกกับมันเองแล้วก็เรียบเรียงให้มันเป็นคำสั้นๆที่เราเรียกว่าคำคมมันจะคมบ้างไม่คมบ้างก็ไม่รู้อะก็แต่ว่าผมว่ามันส่งต่อแรงบันดาลใจหรือมันให้ไอเดียหลายๆอย่างกับชีวิตได้ซึ่งหลายๆคำคมนั้นก็ผมก็เอามาใช้ในการออกเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วง2ปีมานี้ก็คือมันเปลี่ยนชีวิตเลยออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เป็นงานประจำดูแลทำงานในอีกลักษณะหนึ่งย้ายฝั่งตัวเองมาทำในสิ่งที่แบบอาจจะไม่ถนัดบ้างในบางส่วนแต่ว่าเป็นสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ชอบก็ได้จากคำคมเหล่านี้แหละที่จะเปลี่ยนชีวิตนะแล้วก็โชคดีที่เราก็ในช่วง2ปีนี้เราก็ไปเจอคนมาเยอะนะคนในจำนวนนั้นก็เป็นคนที่เรานับถือแล้วก็เรานิยมนะเราก็เลยได้คำนิยมมาจากคนเหล่านั้นด้วยซึ่งผม
รบกวนให้เขาเขียนอยู่3คนนะฮะแล้วเขาก็น่ารักมากแล้วเขาก็ตอบรับเลยทันทีว่าเออเขายินดีที่จะเขียนคำนิยม3คนนั้นก็คือนิ้วกลมนะเอนิ้วกลมเอนิ้วกลมเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าผมก็เสพงานเขาหนังสือหรือการทำรายการทีวีหรือบทความต่างๆอันนี้ก็เราก็เป็นแฟนคลับแฟนหนังสือเขาอยู่ละวันหนึ่งก็ได้มาเจอกันแล้วก็วันหนึ่งก็ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ยังประทับใจมีหลายคนที่เราเป็นแฟนผลงานจากการเขียนผลงานจากการแสดงหรือผลงานจากอื่นๆ เสพจากผลงานแล้วมาเจอกับตัวจริงมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคือผลงานมีคุณค่ามากกว่าการประจันหน้าเจอกันจริงๆแต่กับนิ้วกลมไม่ใช่นิ้วกลมนี่แบบยิ่งเพิ่มให้แบบไอ้สิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยมันพอเจอตัวเป็นๆได้คุยกันเป็นๆมันทำให้งานเขียนที่เราเคยเสพมามันเฮ้ยดูมีคุณค่ามากกว่าที่เราเคยอ่านเราก็กลับไปอ่านงานเก่าๆนิ้วกลมก็มาเขียนให้ไอ้สิ่งที่นิ้วกลมเขียนให้ก็คือเรื่องที่ไปเจอกันแล้วก็เรื่องประวัติย่อๆของผมซึ่งมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็ต้องขอขอบคุณนิ้วนะผมชอบเรียกนิ้วผมขอบคุณนิ้วมานะโอกาสนี้ด้วยคนที่สองคือโค้ชเอิร์นโค้ชเอิร์นเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งเนาะแล้วก็ประทับใจกับความมีความเป็นมนุษย์สูงอะโค้ชเอิร์นมีความเป็นมนุษย์มีความแบบเป็นโค้ชมีความเป็นครูสูงมากๆเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆที่สุดคนหนึ่งของโค้ชในประเทศไทยแล้วก็ให้ได้โค้ชเอิร์นมาเขียนแล้วก็เขียนคำนิยมเนาะเขียนคำนิยมไม่รู้โค้ชเอิร์นจะนิยมไม่นิยมแต่ทุกครั้งที่คุยกับโค้ชเอิร์นทั้งการคุยแบบออนไลน์หรือทั้งการคุยแบบเจอตัวต่อตัวเคยเจอ2ครั้งเนาะมาคุยกันแล้วผมกำลังจะไปอังกฤษไปทำรายการที่เกี่ยวกับชีวิตของโค้ชเอิร์นก็สนุกทุกครั้งในการคุยเนาะเนี่ยโค้ชเอิร์นนะฮะมาเขียนคำนิยมให้มาถึงคนที่3คนที่3เนี่ยก็คือเคยไปผจญภัยด้วยกันที่เกียวโตแล้วก็โตเกียวเนี่ยนั่นคือบุ้ยนะ Running Insider บุ้ยเป็นคนที่เขียนหนังสือได้แบบว่าฉกาจฉกรรจ์มากแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปผจญภัยกับบุ้ยที่เกียวโตกับโตเกียวแล้วก็เห็นการทำงานเนาะไปนอนโรงแรมเขาเรียกอะไรโรงแรมแคปซูลนะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณสัปดาห์นึงอ่ะก็ตอนนั้นไปตามติดชีวิตของนักวิ่งที่โตเกียวมาราธอนนะก็ประทับใจในการทำงานบุ้ยตื่นมาตอนเช้านะในขณะที่ผมก็ออกไปวิ่งหรือออกไปทำนู่นนี่กินข้าวนู่นนี่นะไปเที่ยวนู่นนี่บุ้ยใช้เวลาครึ่งวันเช้าในการดูข่าวคือความเป็น running insider มันมาจากตรงนี้ดูข่าวไล่ดูข่าวต่างประเทศนะในขณะที่ผมก็ตื่นมาออกไปเที่ยวมันคือความแตกต่างกันจริงๆระหว่าง Runner Journey กับ Running Insider คนหนึ่งก็ดีฟลงไปใน data มหาศาลเพื่อกันย่อยออกมาบทความสักบทความหนึ่งมันใช้เวลานานมากส่วนผมก็ออกไปแลดออกไปเจอนั่นเจอนี่แล้วก็เที่ยวเป็นคนชอบเที่ยวคนขี้เกียจคนชอบเที่ยวล้านลาไปเรื่อยไปเจอนั่นเจอนี่มันก็เลยแยกออกมาแล้วบุ้ยก็อินไซเดอร์เป็นคำนิยมได้แบบว่าอ่านแล้วแบบโอ้โหประทับใจมากที่เขียนคำนิยมให้ก็ต้องขอขอบคุณบุ้ยมานะโอกาสนี้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะมีคำนิยมของ3คนเนี่ยนิ้วกลมเอ๋นิ้วกลมนะครับแล้วก็มีโค้ชเอิร์นแล้วก็มีบุ้ยผมว่าหนังสือเล่มนี้คุ้มแล้วครับ3คนที่เขียนไอ้ที่ผมเขียนหลังจากนั้นถัดมาก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะของแถมที่ว่านั้นก็คือแบ่งเป็น2อย่างก็คือบทความนะฮะบทความในเล่มนี้จะมีทั้งหมดประมาณ30บทความนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสั้นเรื่องสั้นเนี่ยจะมีประมาณ12เรื่องสั้นนะครับเอาที่เรื่องสั้นก่อนภาพรวมไม่เห็นแล้วนะฮะก็คื
ย้อนกลับไปรีแคปให้ฟังอีกรอบหนึ่งภาพรวมของหนังสือเล่มนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไปเจอนั่นเจอนี่มามันก็จะมีคําคมนะฮะคําคมตั้งแต่ตลอด2ปีที่ผ่านมาที่เปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนนะคําคมที่จากประสบการณ์ตรงคำนิยมจากนิ้วกลมจากโค้ดเอิร์นจากบุ้ย Running Insider แล้วก็มาที่เรื่องสั้นนะเรื่องสั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเขียนลงไปในเพจ Runner Journey ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะยังไม่เคยเขียนลงไปจะเป็นเรื่องใหม่นะ12เรื่องสั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องใหม่จะมีบ้างบางตอนที่จะเป็นเรื่องที่เคยลงไปแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องของนักวิ่งนะที่ไปเจอมาอย่างเช่นเรื่องของพี่นิดเนี่ยจะเล่าตอนที่ไปถ่ายทำรายการชีวิตออกวิ่งที่เบลเยียมฝรั่งเศสนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์ไปเที่ยวไปวิ่งไปใช้ชีวิตกับพี่นิดนะว่าแกก็เล่าชีวิตแกแล้วผมก็จะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับที่ระหว่างทางที่อยู่ที่นั่นไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็ชีวิตแกไปเจออะไรมาบ้างนะครับนั่นคือเรื่องของพี่นิดสนุกมากชีวิตแกโลดโผนแล้วก็ช่วงที่เราไปก็ไปเจอหลายอย่างมันสนุกอะสนุกคนที่2อันนี้ยกตัวอย่างเนาะมี12เรื่องสั้นเนาะคนที่2รื่อ2คือแววดาวแววดาวเนี่ยเป็นนักวิ่งสาวประเภท2เนาะก็เป็นนักวิ่งป่าเปลี่ยนสีหมายถึงว่าชอบวิ่งเทรลแล้วก็แต่งตัวแบบแฟนซีนะเข้าป่าเนี่ยทำให้ป่าเปลี่ยนสีอันนี้เป็นชื่อที่ผมตั้งชื่อผมใช้ชีวิตไปวิ่งที่เกาะกูดกับแววดาวนะฮะ2วัน2 3วัน2คืนประมาณนะค้างคืนกับแววดาวผมให้ชื่อตอนประมาณนั้นแล้วก็ไปวิ่งกันริมชายหาดไปวิ่งที่น้ำตกไปวิ่งกลางป่ามีบินโดนแล้วก็คุยเรื่องชีวิตแล้วก็สิ่งที่เราไปเจอกันที่เกาะกูดสนุกเป็นตอนที่สนุกอีกตอนหนึ่งนะครับนั่นก็คือแววดาวอีกคนหนึ่งก็คือนิ้วกลมนะเอนิ้วกลมผมก็จะเล่าความประทับใจที่เจอเอแล้วก็เล่าเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังหลายๆอย่างที่เคยคุยกันนะฮะกับเอนิ้วกลมคนนี้ก็สนุกนะเจอแล้วก็เหมือนคุยถูกคอมันจังหวะโยนรับส่งนู่นนี่แล้วด้วยความที่แบบเหมือนคุ้นเคยกันเขาไม่ได้คุ้นเคยหัวผมคุ้นเคยเขาเพราะผมดูเขาบ่อยทางทีวีนะฮะแล้วก็ฟังอ่านพอจะจับทางได้แล้วพอมาคุยกันมันก็เลยแบบจังหวะจะโคนสิ่งที่ผมเขียนถึงเขาแล้วสิ่งที่เขาเขียนถึงผมแล้วมันมาชนกันพอดีเรื่องจังหวะเดียวกันโมเมนต์เดียวกันที่เจอกันมันก็เรื่องเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะเรื่องของเอกนิคมก็สนุกนะครับนอกจากนั้นก็มีคนอื่นอีกหลายคนเช่นนักวิ่งที่เป็นออทิสติกที่อยู่ขอนแก่นนะแล้วก็มีเรื่องของป้าปิ๋วเป็นท่านเสียไปละแล้วก็ผมเคยไปว่ายน้ำที่ห้วยไม้เต็งกับท่านนะไปไว่ายข้ามห้วยไม้เต็งอ่ะประมาณว่ายกันอยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งอยู่ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะกับป้าปิ๋วอ่ะแล้วก็มีเรื่องของการ์ตูนนะนักวิ่งอัลตร้าเทรลที่ดอยอินทนนท์นะฮะกิ่วแม่ปอนไปคุยกันไปวิ่งด้วยกันไปเก็บภาพบรรยากาศสนุกเป็นการ์ตูนเป็นคนที่เป็นนักวิ่งอัลตร้าเทรลที่อ่อนไหวนะผมว่านักวิ่งอัลตร้าเทรลหลายคนเนี่ยเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนอ่อนไหวเป็นศิลปินอ่ะมันมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวรวมถึงคนนี้ด้วยครับคนนี้จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเจจันทบูรณ์เรื่องของเจก็ถูกบรรจุอยู่ใน1ใน12เรื่องสั้นที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยทั้งหมดหลายคนที่เล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีใครได้อ่านนะฮะนอกนั้นก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเคยเขียนไว้แล้วเช่นเทรล100โลที่โป่งแยงเทรลเล่าเรื่องเทรล100โลแล้วก็เล่าเรื่องไอออนแมนครั้งแรกกับไอออนแมนที่อิตาลีนะอันนั้นก็สนุกเป็นซีรีส์ไอออนแมนซีรีส์เทรลที่ดอยเมี่ยงอะไรเงี้ยประมาณนี้นั่นคือเรื่องสั้นนะอยากให้อ่านกันรับรองว่ายังไม่เคยได้อ่านกันอ่ะผมว่ามันสนุกอ่ะเล่าเห็นภาพสนุก
นะครับแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับนักวิ่งด้วยเพราะว่าไอเดียความคิดข้อคิดจากเรื่องที่เล่าให้ฟังมันน่าจะเอาไปใช้ได้นะครับนั่นคือเรื่องสั้นอีกส่วนหนึ่งของหนังสือก็คือบทความเนี่ยจะเป็นทั้งหมดรวบรวมมาจากที่เคยลงไปแล้วแล้วก็เอามาเขียนใหม่ด้วยรีไลท์ใหม่ปรับปรุงใหม่นะเป็น30บทความที่ได้จากข้อคิดที่ได้ไปวิ่งไปคุยไปเจอนั่นเจอนี่ระหว่างเรสด้วยยกตัวอย่างเช่นมาราธอนในโรงพยาบาลนะทฤษฎี1 2 3 1 2 3จะเป็นอะไรอยากให้อ่านกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการวิ่งของรันเนอร์ตัวนุ่มอันนี้เป็นการสอนวิ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับแบบว่าคนที่อยากจะมาออกกำลังกายก็อ่านได้หรือคนที่แบบเป็นนักวิ่งสักพักนึงแล้วอยากวิ่งได้ดีอันนี้ก็มีการวิธีวิ่งให้ได้ดีด้วยอิฐที่บาท4อันนี้ไม่อันนี้เป็นไอเดียของผมเองที่เอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเอามาใช้กับการวิ่งผมว่ามันได้เนาะอิทธิบาท4ก็เป็นหลักที่เป็น how to เนาะที่เป็น how to ในพุทธศาสนามาใช้ได้ดีเลยมันก็คืออะไรอ่ะอิทธิบาท4ประกอบด้วยฉันทะเนาะฉันทะคือชอบ passion นะวิริยะคือความเพียรอดทนวินัยเนาะจิตตะจดจ่อโฟกัสนะวิมังสาคือ optimization คือการปรับเปลี่ยนแปลงวิพินิจพิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4อย่างเนี่ยอิทธิบาทหนทางสู่ความสำเร็จเอามาใช้กับการเป็นนักวิ่งได้นะส่วนเรื่องของแนวคิดแบบญี่ปุ่นก็มีอิกิไกนะอิกิไกก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับที่ได้ไปเจออิกิไกในชีวิตนะแล้วก็บทความอีกอันนึงก็คือที่อยากให้อ่านคือแบ่งความเสียใจเป็นเซตอันนี้น้องคนหนึ่งเขียนความอกหักในชีวิตมาผมเป็นการเขียนตอบกลับนะฮะแล้วก็แนะนำให้แบ่งความเสียใจไปเป็นเซตนะอันนี้ก็ผมว่าเขาอ่านแล้วเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเขารู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทความที่ถูกถ่ายทอดลงไปในหนังสือเล่มนี้นะครับนอกนั้นนะก็จะมีภาพประกอบที่แทรกอยู่ในเล่มนะฮะก็เป็นช่วงระหว่างชีวิตที่เดินทางไปเจอนั้นเจอนี้ระหว่างเดินทางไปแข่งนะมีทั้งอิตาลีสเปนฝรั่งเศสสวนรถไฟสวนลุมเชียงใหม่เกาะกูดระยองอะไรเงี้ยก็กระบี่นั่นน่ะก็มีหลายๆที่เป็นภาพที่ทั้งหมดเป็นการถ่ายภาพโดยผมเองนะครับทั้งหมดเนี้ยเท่าที่เล่าเนี่ยก็ใช้เวลาเขียนประมาณ2ปีเนื้อหาในเล่มประมาณ300กว่าหน้านะครับแล้วก็เป็นความทรงจำที่รูปคำได้ผมให้คำนิยามนี้เป็นความทรงจำระหว่างเราผู้เขียนและผู้อ่านในเพจที่ถูกนำมารวบรวมแล้วก็เปลี่ยนแปลงเขียนใหม่เขียนเพิ่มเป็นเรื่องราวของกว่าจะมาเป็น Runner's Journey หนังสือที่ชื่อว่า Journey of Runner's Journey นะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบเนาะว่าจะสั่งจองได้ประมาณวันไหนนะฮะก็อยากฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตก็ตั้งใจนะครับหวังว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่จำเป็นจะต้องด้วยการวิ่งก็ได้เพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างอื่นได้นะครับก็อยากให้ลองอ่านกันหนังสือเล่มนี้นะฮะก็อย่างที่บุ้ยเขียนนะบุ้ยเขียนบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีวิธีใช้อยู่2วิธีนะครับคือวิธีที่1คืออ่านเอง1เล่มนะครับ
วิธีที่สองคือส่งไปให้คนที่คุณรักอีกหนึ่งเล่มนะครับใช้ให้ครบทั้งสองวิธีเราจะได้ไม่เจอกันที่มานั่งในโรงพยาบาลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตอนที่99ของ Runner's Journey Podcast นะครับขอให้มีความสุขกับการวิ่งทุกคนนะครับสวัสดีครับ